วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทางเราจะพาทุกคนออกไปถ่ายรูปคุมโทนเก๋ๆท้าแดดกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะรูปจะสวยได้เนี่ยเราต้องไปแต่งหน้ากันก่อนค่ะเฮ้ยหน้าสดตอนนี้จริงคือพังมากนะคะเนื่องจากทางเราแพ้รีมูเวอร์มาหนูจะเห็นแบบรอยเยอะมากนะคะก็ช่วงนี้เลยต้องใช้อะไรที่แบบอ่อนโยนกับผิวหน้านิดนึงนะคะตัวแรกลงเอเซนต์กันก่อนนะคะตัวนี้เป็นของเฟรชนะเขาบอกว่าจะช่วยป้องกันแบบมลภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะตัวนี้จากนั้นมาเพิ่มความชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวเด้งกันนิดนึงนะคะจีใช้เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดโอลิโกแอดวานซ์เซรั่มนะคะจาก Skin Plants นะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นไฮยาลูโรนิกเนาะคุณสมบัติหลักๆเนี่ยเขาก็จะช่วยอุ้มน้ำให้กับผิวเราช่วยบำรุงลึกถึงชั้นผิวช่วยผิวไม่แห้งกร้าและที่สำคัญเลยช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยด้วยเนาะอายุก็ปูนี้แล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นเจลใสๆลื่นๆแบบนี้นะคือสบายผิวมากทุกคนที่สำคัญเลยคือเขาไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีน้ำหอมคือจีเลิฟมากทาไปแป๊บเดียวคือมันจะซึมหายไปเลยทุกคนไม่จกตาจากนั้นมาลงเป็นตัวดีเฟนซ่าครีมกันนะคะคือตัวเนี้ยเขาจะเป็นทั้งครีมแก้แพ้แล้วก็บำรุงในหลอดเดียวเลยนะคือจะช่วยลดแบบอาการระคายเคืองบนผิวเรานะคะลืมบอกไปว่าอันนี้ก็เป็นของ Skin Plant เหมือนกันนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยที่บอกเลยว่ารีวิวเยอะมากถ้าใครไปเซิร์ชเกี่ยวกับยาแก้แพ้คือตัวเนี้ยจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคนที่ชอบเป็นแบบผื่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยจีแนะนำมากๆเลยนะคะอันนี้คือใช้จริงนะทุกคนจีแบบวันแรกที่แพ้ใช่ป่ะผื่นขึ้นแสบทั้งหน้าเลยอะแต่พอใช้น้องคนนี้เข้าไปแบบวันเดียวคือรู้เรื่องเลยต้องมีพกติดกระเป๋าคิดดูแล้วคือเราไปอ่านมาใช่ไหมเขามีส่วนผสมหลักมาจากพืชสมุนไพรและออร์แกนิกก็คือใครที่มีปัญหาแบบผื่นผดแพ้ต่างๆบลาบลานะคะต้องน้องคนนี้จริงๆทาแล้วผิวมันจะไม่แห้งสาบอ่ะชอบมากนะคะแล้วหาซื้อง่ายด้วยมีขายที่ร้านบูทและอีแวนบอยเนาะใครแพ้แบบไปลองแนะนำเลยเสร็จแล้วมาลงกันแดดหน้ากันนะคะจีชอบเป็นน้องคนนี้มากเลยของซุปเปอร์กรูปนะมันจะเป็นเนื้อแบบฟิล์มบางๆอ่ะทุกคนคือไม่แบบไม่มันหน้าเลยวันนี้เราจะถ่ายรูปทาแดดกันนะคะก็จะลงเป็นรองพื้นกันนิดนึงเนาะวันนี้จะใช้เป็นของแม็กคอสเมติกนะคะตัวนี้เลยลงด้วยสปอนช์ชนิดกันนะของอีแวนบอยนะคะแล้วก็คอนซีลรอยสิวกันนิดนึงเนาะเพราะว่ารอยค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เราจะเน้นวัยนะคะแต่งหน้าด้วยลิปแท่งเดียวไปเลยเก๋ๆนะช่วงนี้จีชอบใช้สีนี้มากทุกคนนี่เป็นของ Beauty Cottage นะคะถ้าใครตาม Instagram จีอยู่จะเห็นนะว่าจีใช้น้องคนนี้บ่อยมากเบอร์18นะทุกคนสีคือแบบเป็นสีกันตายอ่ะทายังไงก็ล่อแล้วเนื้อลิปเขาคือแบบดีแบบ10ๆไปเลยบางเบาเกลี่ยง่ายแต่ว่าสีแน่นลึ้มทาไปที่ช่วงหน้าแก้มเลยนะคะให้แบบแดงๆหน่อยนะรับซัมเมอร์เลยหรอปะ ทาแดงๆหน่อยนะเพราะเวลาถ่ายรูปแล้วสีมันจะดรอปลงนะคะเนี่ยชอบเนื้อเขามากกว่าทุกคนคือมันเกลี่ยง่ายมากนะคะเสร็จแล้วมาลงแป้งบางๆกันก่อนนิดนึงนะคะก่อนที่จะแบบว่าคอนทัวร์ไฮไลท์ต่างๆเนาะวันนี้ที่จะใช้เป็นของ Laura Mercier นะคะจะเป็นตัวที่เป็นโกลนะ Translucent Glow นะคะยังไม่จบแค่นั้นนะคะวันนี้ที่จะขอลงแป้งที่ตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะนี่ก็คือไปสอยมาจากเซเว่นนะทุกคนเป็นของ Travel Plus นะคะ BB Smooth Perfume Fresh Powder เนาะคือเขามี2สีนี่ก็สอยมา2สีเลยนะคือน้องหอมมากแล้วคือไม่ต้องกลัวแพ้เลยด้วยทุกคนเพราะว่าทางเราศึกษามาแล้วนะคะเขามีสารสกัดมาจากดอกไม้12ชนิดนะจ๊ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นสูตรสีส้มละกันนะคะเพราะว่าทางเรามีร่องรอยอารยธรรมตามตัวค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็จะช่วยแบบว่าเบลนรอยต่างๆให้ดูสมูทไปกับผิวได้ดีนะคะค่ะแล้วก็จะแบบเย็นๆหอมสดชื่นด้วยปัดอย่างเงี้ยบางๆไปทั่วตัวเลยนะคะมันช่วยให้ผิวดูเนียนละมุนขึ้นจริงๆทุกคนแล้วก็น้องใช้กับหน้าได้ด้วยนะคะนี่เอามาทาแขนทาขาได้หมดเลยนะคะมันก็จะดูแบบขาวเนียนละมุนขึ้นเสร็จแล้วแวะมาลงลิปกันก่อนนะคะจะได้ไม่แต่งตาหนักเกินไปเนาะใช้เป็นตัว Beauty Cottage เบอร์18ตัวเดิมเลยนะคะเพื่อความคุมโทนใช้นิ้วเบลนให้เกินขอบปากมานิดนึงนะคะปากเราจะได้ดูแบบพลัมพิ้งขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วทาย้ำที่ปากด้านในนิดนึงนะคะให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นเนาะเสร็จแล้วมาแต่งตากันต่อนะคะใช้ลิปแท่งเดิมเลยนะเสร็จแล้ววันนี้มาใช้พาเลตของเอสเต้กันนะคะสวยมากอันนี้เอามาเติมช่วงตาแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งได้เลยนะThank you.
นี่งานคิ้วก็จะได้แบบธรรมชาติแต่ว่าฟูๆแบบนี้นะคะนี่ลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะมีความแบบว่าสวยสังหารสุดอะไรสุดนะไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปท้าแดดกันสักหน่อยนะคะนี่นะคะเวลามีถ่ายใช่ไหมก็จะชอบแบบว่าให้มีเงาของแดดแบบข้างหน้าสักหน่อยโผล่ตาออกมาให้ผมแบบริ้วนิดนึงนะคะมันก็จะสวยถ่ายตรงๆก็สวยทริคของเรานะคะก็คือต้องเป็นการถ่ายช่วงประมาณแบบ 4:00 น 5:00 นนะแดดจะกำลังแบบนัวๆนะคะถ้าแบบเที่ยงไป 2:00 น 3:00 นเนี่ยแดดจะแรงเกินไปเราจะแบบลืมตาไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเอารูปมาโชว์นะคะแล้วขอแอบถ่ายราคาอุ่นก่อนแล้วเวลาเราคุมโทนการแต่งหน้าแบบนี้ใช่ไหมเวลาเรามาถ่ายกลางแดดมันก็จะสวยมากทุกคนเพราะว่าตาแก้มปากมันจะเป็นแบบโทนเดียวกันเลยใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะวันนี้จีไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย